วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับเม็ดมะม่วงกรอบต้มยำใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตีจนกระทั่งขึ้นฟูใส่เครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญน้ำตาลทรายพริกขี้หนูแห้งซอยตะไคร้สับละเอียดข่าสับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบจนกระทั่งสุกกรอบจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกระเทียมซอยบางทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเม็ดมะม่วงกรอบต้มยำเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ